คุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็สถานการณ์ของโรคไวรัสระบาดนะครับโควิดทุยโควิดนะครับโควิด19นะครับก็ระบาดแรงมากในประเทศไทยใช่ไหมครับก็เริ่มมีการประกาศให้คนนอนอยู่บ้านเฉยๆนะครับเพื่อเป็นการทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินะครับซึ่งไม่เคยมีวิกฤตแบบนี้มาก่อนในชีวิตผมเลยนะก็คือการนอนอยู่บ้านเฉยๆนะคุณผู้ชมทำให้ประเทศชาติมีประโยชน์มากๆนะฮะก็คือทำให้คนไม่ติดโรคเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมเจ้าไวรัสอันนี้นะครับก็ทำให้พวกผมเนี่ยต้องอยู่แต่บ้านกันนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาจำลองสถานการณ์นะครับถ้าสมมติว่าผม3คนนะครับก็คือผมบูมแล้วก็พี่ซีดนะครับอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับจะทำอะไรกันบ้างนะฮะอันนี้คือสถานการณ์ที่ผมตกงานแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องจ่ายค่าเช่าคอนโดฮะเอ้ยก็เลยมาอยู่ห้องเช่านะครับน่ามาเช่าห้องอยู่ในกทม.อยู่3คนคุณผู้ชมวันนี้นะฮะเราจะมาผู้ชาย3คนมันจะทำอะไรในห้องกันวะเอาละครับมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรวันนี้อันนี้เป็นพี่ซีดนะฮะเดินมาก็โอ้เดินมาก็ยิ้มเลยนะครับตอนนี้บูมฮะบูมเดินมาในหัวฟูเลยปกติบูมจะเป็นคนที่มัดผมตลอดนะครับเอาเดินมาเหมือนรู้กันเหมือนรู้กันมันเดินมาคุยกันเฉยเลยนะแล้วตัวผมอยู่ไหนเนี่ยตัวผมดูฮอนพับอยู่นะฮะอันนี้ฮอนพับแน่ๆนะครับนะไม่ต้องห่วงนะฮอนพับอะไรครับสวัสดีครับชีวิตของ3หนุ่มที่ตกงานเนี่ยบอกเอ้ยมึงก็ตกงานแล้วเพื่อนครอบครัวเรามีเงินอยู่ 5,000 บาทอยู่ไอ้บูมก็มีอารมณ์มีเสน่ห์คืออะไร อยู่มึงมีเสน่ห์ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยแหมอะไรครับก็ตอนนี้เราจะต้องรักษาสุขภาพของเราด้วยฮะอยู่ในห้องโง่ๆสี่เหลี่ยมนี่นะครับอยู่ยังไงไม่ให้ติดโรคนะก็คือทางรัฐบาลเสนอนี่มานะฮะกินร้อนช้อนกลางล้างมือใช่ไหมคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเราจะทำการเรากลัวติดหวัดมากนะครับกลัวติดหวัดสุดๆเลยนะฮะอ่างล้างมือนะฮะเราจะหาอ่างล้างมือติดแม่งทุกห้องเลยครับกูติดทุกที่เลยอ่ะเราจะล้างมือได้ทุกที่เลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันคุยกันเสร็จนี่ต้องไปล้างมือนะครับเดี๋ยวเสนียดติดนี่เลยมึงคุยกันพอยังกูบอกว่าเดือนนี้กูจะมีตังแดกกาแฟได้ยังไงไอซีดไปล้างมือกันช่วงนี้พี่ซีดกินเยอะนะครับล้างมือทั่วบ้านน่ะไม่ต้องทำบ้าแล้วละเจมทำอะไรเจมยังฮอนพับไม่เสร็จอีกเหรอมึงล้างมือมึงยังเดินไปคุยกันอีกมาเป็นเด็กก่อบ่อนี่มันเป็นเด็กก่อบ่อพี่ซีดมาเป็นเด็กก่อบ่อนะครับแม่ทำตัวโสโครกขื่อเลยมีตดด้วยมีตดไอ้ยัยไอ้ซีดมึงตดทำไมป้ากูไม่ได้ตดกลิ่นหึงทำตัวโสโครกตดอีกไอ้ชิมตดอย่างงี้ไปขึ้นดีกว่าแน่ใจนะว่าตดไม่มีตดนำมาด้วยนะเว้ยเฮ้ยก็แค่ตดเองเรื่องธรรมชาติธรรมชาติบ้านพองอย่างกับอั้นขี้มา10วันไอ้บูมตดตรงนี้บูมไอ้ยัยเพิ่งคุยตดกันโอ้โหไอ้ยัยแม่งตดอัดเตียงกลิ่นนี่ฝังที่นอนมีเลยนะคุณผู้ชมมาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรกันบนเตียงเนี่ยฮะสองคนนี้เพื่อนบ้านเรื่องมาเต็มเลยครับคุณผู้ชมดูครับอันนี้คือยืนใกล้กันมากนะครับแถมไม่ใส่หน้ากากด้วยนะครับคือโรคโควิดเนี่ยคุณผู้ชมต้องยืนอยู่ห่างกันขั้นต่ำคือ2เมตรนะฮะพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นแก๊งแพร่กระจายเชื้อก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะฮะเขาอาจจะติดอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวไงนำเชื้อจะมาแพร่พันธุ์ใส่ห้องเรานะครับโดยที่เราสามหนุ่มนะครับผู้ตกงานเราจะล็อกประตูล็อกประตูสำหรับทุกคนมันล็อกแล้วใช่ไหมอันนี้คือล็อกแล้วใช่ไหมบางก็กำลังยืนขายถั่วอยู่นะอันอีนี้โรตีช่วงนี้ขายไม่ดีนะบางก็เลยเปลี่ยนมาขายถั่วเดลิเวอรี่ถึงหน้าบ้านเลยจะหน่อยจ้าลองกินถั่วไหมบางถนัดถั่วดำมากเลยนะถั่วดำบางดีมากๆเลยนะถั่วของบางนี่คัดพิเศษนะทั้งแข็งทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งตันโอ้ทั้งอึดทั้งทนโอ้ถั่วบางนี่ดีจริงๆนะไปทำอย่างอื่นดีกว่าทำอะไรดีหากับข้าวกินก่อนไหมไปบูมครัวขยะมีครัวขยะบูมก็ต้องมีไอ้เจมป่วนอยู่ข้างไอ้บูมเจมจะทำการนั่ง เจมนั่งให้กำลังใจบูมมันจะมีบัฟพิเศษนะฮะเวลาที่ผมนั่งอยู่ใกล้ๆนะครับก็คือบัฟรำคาญนะฮะไอ้บูมมันจะรำคาญมากเวลาผมป่วนมันนะครับแล้วมันจะทำอะไรทุกอย่างเร็วมากนะฮะส่วนไอ้ซีดมึงเล่นอะไรเนี่ย
โอ้โหซีดซีมึงทำอะไรกันในอ่างจากคุซี่น่ะเฮ้ยโอ้โหมีเสียงอื้อๆเลยนะพอมาแอบดูปั๊บนี่กด LT tab สลับจอใช่ไหมเนียนไอ้นี่เนียนซีดปวดขี้ครับซีดตดให้ดูดิทำตัวโสโครกตดซีดบอกกินกูติดเก้าอี้ไปแล้วไอ้ห้องนู้นบอกไอ้เหี้ยกินขี้ลอยไปอีกแล้วเนี่ยตามนิสัยผมเลยพูดมากอดใจไม่ไหวได้เห็นบูมทำอาหารแล้วบ่นมารยาเสร็จว่าบูมโอ้บริษัทครับเอาบังไปละบังขายถั่วสำเร็จละอาจจะเป็นถั่วดำก็ได้นะเฮ้ยเอาเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไอซีดไฟไหม้แล้วมึงมายืนลุ้นอะไรเนี่ยเส้นทางปลอดภัยช่วยดับเพลิงสิวะไอซีดเอาแม่งเดินหนีเฉยวิ่งหนีทำไมเนี่ยเพื่อนโดนไฟไหม้โอ้โหบังนี่มาจากประเทศอะไรตอนนี้อิหร่านติดกันเยอะนะบังบังเราจะไม่คุยกันนะเราจะอยู่ห่างกันนะโซเชียลเว้นระยะห่างกันนะบังนะแล้วทำไมเรามีเครื่องดับควันไม่เหรอทำไมมันไม่ดับควันนะคุณผู้ชมผมสร้างเครื่องก่อนเมื่อกี้ไฟไหม้ของจริงก็อย่างเงี้ยครับจริงบ้านผมไหม้มาแล้ว38รอบนะฮะตัวดำอยู่แล้วแม่งดำลงไปอีกโอ้นี่มันพังยันตู้เย็นนี่หรอโอ้ชิบหายแล้วโทรเรียกช่างไม่ได้หรอจ้างบริการซ่อมแซมใครวะบริการซ่อมแซมนี่อนุญาตให้พนักงานเข้ามาโอเคเอ้าพนักงานมาแล้วกลับคืออะไรบูมีอาบน้ำไม่เสร็จอีกอาบยังไงตัวดำอยู่เมื่อไรจะอาบเสร็จไฟคอกนะครับผมนี่แข็งแรงเหลือเกินใช้ยาสระผมยี่ห้ออะไรวะดำถาวรเลยเหรอเอ้ยผมว่านะเราต้องหางานอดิเรกให้พวกนี้ทำละบูมมันเล่นเปียโนได้ป่าววะครอบครัวบูมนี่เป็นครอบครัวที่เป็นนักดนตรีนะฮะหลายคนไม่รู้นะว่าครอบครัวบูมมาจากไหนพ่อแม่เป็นใครนี่โอ้โหพ่อแม่บูมนี่เล่นดนตรีแบบอย่างเซียนเลยนะฮะเป็นครอบครัวนักดนตรีนะฮะแต่ถามว่าลูกชายเล่นเป็นไหมบูมเล่นไม่เป็น บูมเล่นไม่เป็นไฟแม่งก็ช็อตชีวิตดีเหลือเกินแต่ว่าช่วงนี้นี่แถวบ้านผมนี่แบบคนน่าจะหยุดงานอยู่บ้านใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะครับน้องๆลองสังเกตนะคนหยุดงานไม่เก็บตัวครับกินเหล้านะฮะถือว่าทำไม่ถูกนะครับ เหมือนกูฝืนมึงเล่นยังไงก็ไม่รู้ โอ้ยไม่ต้องเล่นแล้วไปเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กไปเล่น Twitter มั้ยช่วงนี้มีสโลแกนนะครับเล่น Twitter อยู่เฉยๆอยู่บ้านก็ติดคุกได้ ต้องระวังนะครับTwitter มีไว้ดูอย่างอื่นนะของดีๆมีอยู่เต็ม Twitter นะอย่าไปหาเรื่องเสี่ยงคุกนะไม่ดีนะครับผ่านพ้นคืนแรกนอนด้วยกันได้มั้ย ต้องถามคำนี้ว่านอนด้วยกันได้ป่าววะนอนด้วยกันไม่ได้ด้วยโอ้โหใครจะเป็นผู้เสียสละเจมเองเจมจะเป็นผู้เสียสละนะครับนอนโซฟานะครับแล้วใครไปหยิบฮอทดอกใส่กอกย่างคุณภาพดีโอเคแต่ภาคเหนือนี้น่าจะสวยสุดใช่ไหมครับตอนนี้ควัน PM 2.5 ผสมลงกับโควิดโอ้โหแค่คิดก็เครียดแล้วเนี่ยต้องนั่งดมควันแถมเสี่ยงที่จะติดโรคโอ้โหอยู่ได้ยังไงครับสู้ๆนะครับคนเหนือใครมีพ่อมีแม่มีตามียายนี่อายุ50ขึ้นไปนี่ต้องระวังมากๆนะครับไอ้โรคนี้มันชอบคนแก่มากๆนะฮะต้องเตือนจริงๆเลยนะครับไอ้ตู้เวนนี่ก็ช็อตจังเลยเรียกช่างก็ไม่ซ่อมเบื้องตังค์เนี่ยซ่อมเองเลยครับนี่งอกแงะ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 เอกเอกเอกตอนนี้ตี5เลยครับคุณผู้ชมครับขึ้นต้นวันที่2ของการตกงานเว้ยเอ้ยอันนี้มันไม่หาลองคิดสภาพดูนะฮะเราอยู่ห้องใช่ไหมห้องเช่าเราต้องจ่ายค่าเช่าเว้ยแล้วไปทำงานที่ไหนก็ห้ามไปแล้วก็ต้องจ่ายค่าเน็ตด้วยใช่ไหมคุณผู้ชมลองคิดถึงสภาพปี2020ว่าเราไม่มีตังค์จ่ายค่าเน็ตดิเฮ้ยชิบหายแล้วจะทำยังไงวะเนี่ยอีซีดมึงจะลงไปไหนโอ้ซีดจะลงไปสูดอากาศยามเช้าคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะคือตอนนี้กรุงเทพร้านข้าวปิดนะครับคุณผู้ชมไม่สามารถทานข้าวที่บ้านเอ้ยที่ร้านได้นะฮะต้องสั่งกลับบ้านเท่านั้นนะครับหรือว่าต้องสั่งผ่านแก๊ปหรือไลน์แมนนะฮะแล้วใครมันหลับอยู่นี้มั้ยเนี่ย ตัวอะไรมันหลับอยู่นี้เนี่ย
ถือโอกาสมาเดินเล่นแล้วกันนะมาชมน้ำพุมาโยนเหรียญนะครับโยนเหรียญเสี่ยงโชคเราจะพยายามเลี่ยงทุกคนนะครับนี่ก็แลกคูนอีกแหละทำไมคนไร้บ้านมันเยอะจังวะหรือว่าตกงานกันหมดนะฮะช่วงนี้น่าจะตกงานกันหมดคุณผู้ชมนะครับคนไร้บ้านเยอะมากนะฮะทีนี้ใครขยันโอ้ป้าเล่นเพลงและสวดมนต์ไล่โควิดหรือเปล่า คิดได้ยังไงสวดมนต์ไล่โควิดอาจจะเป็นความเสียหายด้านเวทมนต์นะครับใส่อันนั้นก็ได้นะฮะใส่เชื้อโรคนะครับความเสียหายเป็น damage magical damage ไงแล้วก็ทำให้เชื้อโรคตายนะฮะนะครับเราจะไม่ไปไหนนะครับชีวิตเราอยู่แค่นี้นะฮะเป็นการจำลองไงให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าถ้าสมมติเราไม่มีงานทำเราจะอยู่ยังไงเป็นเดือนๆวะถูกไหมคงหนีไม่พ้นการกินมาม่าแบบมาราธอนนะผมว่ามันก็น่าอยู่นะมาม่าสัก38กล่องมันมีคำสั่งให้เปื่อยกายด้วยเหรออุ้ยอะไรจะสั่งให้ซิดเปื่อยกายแล้วไปเดิน สั่งให้มันไปเดินเปื่อยกายแล้วไปเดินนอกบ้านได้ไหมเอาได้เหรอตายนะครับนี่ครับชีวิตทำให้คนเครียด คนไอ้ซิดเดินไปห่างจากคนแถวบ้านสัก2เมตรนะว้าว2 เมตรเราจะไม่คุยอากาศมันร้อนมันเครียดอากาศร้อนเครียดร้อนอะไรจะสู้ร้อนเงินนะครับนะอากาศจะร้อนแค่ไหนก็ยังสู้ร้อนเงินไม่ได้ช่วงนี้มันเครียดมากก็เลยต้องร้อนเงินมันเป็นอย่างนี้นี่เองต้องแก้ผ้าวิ่งนอกบ้านใช่ไหมเนี่ยกับพ่องนะกับพ่องไปทำอะไรบางมาขายถั่วกันละบางโอ้ยนี่มีเมสเซนเจอร์มาจากอินเตอร์เดียไปทำอะไรนอกบ้านมากลับมาก็ต้องล้างมือให้สะอาดเด็กดีล้างมือให้สะอาดนะครับจริงๆก็ล้างแค่สบู่ก็ได้นะแค่สบู่มันก็จะโรคออกนะครับนี่ทำอะไรโอ้เด็กเกาะเบาะเขามีเครื่องเดียวครับเขามีเครื่องเดียวก็ต้องมีเด็กเกาะเบาะนี่พี่ซีดใช่ไหมเด็กเกาะเบาะนั่งไว้เด็กเกาะเบาะเจมก็ทำความสะอาดอย่างเดียวครับไปเจมทำอาหารมากินข้าวเล็กเล่นเกมกินข้าวเพื่อนกินข้าวนั่งกินนะเป็นไหมพร้อมหน้าพร้อมตาแน่พร้อมหน้าพร้อมตาและในเวลาจี้หอยทุยอันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็สำหรับวันนี้ครับพร้อมหน้าพร้อมตาก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็ถือว่ามาจำลองสถานการณ์นะครับนี่ขนาดตกงานแค่วันเดียวนะครับว่าช่วงนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับในเรื่องของไวรัสโควิดนะครับก็ถ้าไงก็อยู่กันแต่บ้านแล้วกันนะครับบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับว่าอย่าออกไปซ่าที่ไหนนะครับพี่ๆน้องๆเหมือนกันนะครับวัยรุ่นอย่าคิดว่าได้หยุดงานแล้วก็จะไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับอยู่บ้านก่อนนะฮะรอให้ไวรัสมันสงบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยออกไปแล้วกันนะฮะถ้าไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะที่เข้ารับชมนะครับถ้าไงก็ฝากกดไลค์นะครับจะขอบคุณมากๆนะถึงแม้ว่าคลิปนี้จะ เป็นคลิปมาดูอะไรปัญญาอ่อนแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับไปละดูทำหน้า